สวัสดีครับพี่รายงานตัวนิดนึงครับครับสวัสดีครับผมผู้อำนวยการททสำนักงานเลยครับวันนี้ก็ยินดีต้อนรับมาที่จังหวัดเลยโดยเฉพาะที่นี่เป็นดินแดนแห่งสัจจะและไมตรีก็คือที่อำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยที่เรายืนอยู่ตรงนี้ก็คือองค์พระธาตุศรีสองรักนะฮะซึ่งขณะสำหรับจะมีข้อห้ามสำหรับผู้มากราบไหว้นมัสการขอพระธาตุศรีสองรักก็คือจะต้องห้ามใส่เสื้อแดงขึ้นมาข้างบนเนื่องจากว่าพระธาตุศรีสองรักนี่เป็นจุดที่แสดงเป็นแห่งมิตรและไมตรีของกษัตริย์ของพระองค์ก็คือกษัตริย์แห่งล้านช้างกับกษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยาก็คือพระชัยเชษฐ์นะฮะมาทำความสัมพันธ์ร่วมกันว่าเราจะไม่ลุกลามข้าฟันกันให้เกิดเลือดรอนะฮะดังนั้นพระธาตุศรีสองรักจึงห้ามใส่เสื้อแดงถือว่าไม่มีเสื้อแดงครับครับแล้วก็จะมีที่อื่นท่านน่าสนใจโดยเฉพาะช่วงนี้ทะเลหมอกสวยมากครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปชมทะเลหมอกกันขอบคุณครับว้าวสาธุจะไปที่ไหนจะไกลไกลแต่ก็หัวใจ